สวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆนะครับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้อง FC ทุเรียนดงเป็ดกาทุเรียนบ้านอีสานบ้านบากองมนุมไพ่เนี่ยแหละเนาะมื้อนี้บากองมนุมไพ่พาพี่น้อง FC หรือว่าพี่น้องเกษตรกรดีให้เกียรติเข้ามารับชมมาสังเกตพฤติกรรมของทุเรียนต้นนี้ครับพี่น้องเนื่องจากว่าเบิ่งไปหลายมือแล้วเบิ่งไปเบิ่งมาสังเกตเห็นลักษณะใบออกสีเหลืองๆพี่น้องแต่ว่าบ่รู้สาเหตุคือกันนะครับใบเหลืองส่วนหนึ่งก็ทิ้งใบโลนลงบริเวณใต้โคนนะครับแต่ว่าก็มีหยอดอ่อนมันแตกออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะก็บ่รู้คือกันนะครับว่าสาเหตุเกิดจากหยังเพราะว่าทุเรียนมือใหม่คือกันเนาะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้จะลองแก้ไขจุดนี้เบิ่งนะครับนะทุเรียนใบเหลืองใบอ่อนเนี่ยใบหลวงแต่ว่าอาจจะเป็นใบแก่เพิ่นหลวงไปนะครับจะลองใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีกระตุ้นเบิ่งจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับว่าเพิ่นจะใบเพิ่นจะกลับมาเขียวคือเก่าบ่ทุเรียนนี่เป็นทุเรียนรุ่นแรกต้นแรกของสวนเลยนะครับที่รอดมาจากการปลูกแบบต้องผิดล่องถูกมาอายุก็3ปีแล้วพี่น้องพร้อมเกือบพร้อมกันกับจัดตั้งสวนพุ่นละนะครับที่แรกก็ปลูกแบบบ่ฮู้หยังนะครับแต่ว่าเพิ่นรอดมาได้ก็ทําการมุ่งแสแลมมุ่งแสลมแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วก็บำรุงรักษาแบบพิธีพิถันนะครับแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งมือนี่พี่น้องมาสังเกตเบิ่งใบแก่เพิ่นร่วงใบที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เป็นออกจะเป็นสีเหลืองๆนี่ครับใบแก่เพิ่นร่วงลงใบที่ติดอยู่ลำต้นเพิ่งลักษณะเป็นส้มๆแต่ว่าก็ยังมีใบอ่อนแท่งออกมาคือเก่าเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวกล่องมนุมไพ่จะลองเอาปุ๋ยมาบำรุงเบิ่งหรือว่าอาจจะเป็นการขาดไนโตรเจนบ่พี่น้องกันใบเหลืองแน่นี่นะครับเนาะอาจจะสันนิษฐานได้แต่ว่าก็จะลองเบิ่งล่ะครับลองเบิ่งว่าเขาจะใส่ปุ๋ยไปแล้วลักษณะจะเป็นแนวใดนะครับเดี๋ยวปุ๋ยมาลองเบิ่งก่อนพี่น้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์พันธุ์นะครับเนาะของ JC อะไรมาจากพี่น้องทั้งชุมพรมาละนะครับเราจะลองเอาปุ๋ยมาใส่เบิ่งนะพี่น้องครับนี่ครับปุ๋ยเราจะมาลองเบิ่งนะพี่น้องเนาะขนาดปริมาณการใส่ก็น่าจะนึงกำมือนะครับปุ๋ยรอกรอบทรงพุ่มเนาะ1กำมือกำเครื่องก็ได้เอาไปรอบทรงพุ่มครับเดี๋ยวใส่ลายบ่ได้อันตรายพี่น้องเดี๋ยวเจ้าน้ำมาลดครับเดี๋ยวมาฟื้นฟูน้ำกันได้พี่น้องเด้อสังเกตเบิ่งใบเหลืองแนวนี้อาจจะขาดโพแทสเซียมหรือเปล่านะครับรดน้ำตามครับเกลือจางปุ๋ยสักหน่อยเดี๋ยวมือหินเสานะครับต้องจะครบรอบเปิดสปริงเกอร์ให้ตอนนี้คือรดน้ำเกลือจางปุ๋ยก่อนนะครับเดี๋ยวจังมาติดตามการแก้ไขปัญหานะครับว่าเราจะมาถูกทางบ่เนาะทุเรียนใบเหลืองทุเรียนต้นพี่ต้นแรกของบ่อกล้องพนมไพรนะครับเนาะกะมาลุ้นไปทำกันยาวๆด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่อกล้องพนมไพรนำแน่เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ